แต่ว่าในช่วงเช้าวันนี้นะคะมีความคืบหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่43นะคะได้เตรียมรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ค่ะครับก็จะเสด็จพระราชดำเนินนะครับไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจนะครับที่จังหวัดกระบี่ถือเป็นจังหวัดแรกด้วยนะครับในวันศุกร์นี้นะครับทางผู้ราชการจังหวัดกระบี่นะครับคุณพินิจบุญเลิศพร้อมด้วยผู้บัญชาการนะครับมณฑลทหารบกที่43ผู้สงฆ์ลงพื้นที่นะครับไปตรวจความพร้อมในการสร้างพับพาที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูลที่จะเสด็จพระราชดำเนินนะครับมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจทำพิธีเปิดอาคารศาลากลางจังหวัดกระบี่หลังใหม่วันศุกร์ที่9ธันวาคมเวลา 15:00 นเป็นต้นไปครับตอนนี้ทางจังหวัดนะครับก็จัดเตรียมความพร้อมครับทั้งเรื่องของสถานที่มาตรการรักษาความปลอดภัยในทุกด้านเพื่อรอรับเสด็จซึ่งจังหวัดกระบี่เองก็ถือว่าเป็นจังหวัดแรกนะครับในรัชสมัยรัชกาลที่10ที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินนะครับมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดแรกครับค่ะซึ่งสำหรับอาคารศาลากลางจังหวัดกระบี่หลังใหม่ค่ะคุณศิวะสิริเสาวลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ในตอนนั้นนะคะก็ได้เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่7พฤษภาคมปีพุทธศักราช2551ตามแบบแปลนของกรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะลักษณะคือเป็นอาคารสูง5ชั้นความกว้าง28เมตรยาว72เมตรนะคะงบประมาณในการก่อสร้างประมาณ113ล้านกว่าบาทค่ะแล้วก็สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี2557นะคะถือเป็นการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเสด็จเยือนที่จังหวัดกระบี่เป็นครั้งแรกด้วยตอนนี้ทุกหน่วยงานก็เตรียมความพร้อมรอรับเสด็จอย่างเต็มที่นะคะ